ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซตนะครับวันนี้ธีมประจำสัปดาห์ก็คือเรื่องของ Play As It Lies นะครับซึ่งเป็นใช้คำว่าอะไรดีกฎข้อที่1เลยมั้งนะครับในแง่ของกอล์ฟก็คือลูกไปอยู่ที่ไหนก็เล่นตามสภาพนั้นนะครับคราวนี้มันมีสภาพอยู่2สภาพก็คืออยู่ในรับเหมือนกันนี่แหละแต่ลักษณะของมันเนี่ย1ก็คือจมอยู่ในรับอันที่2คือลอยอยู่บนรับนะครับอยู่ในรับเหมือนกัน Play as it lies เหมือนกันมันอยู่ตรงไหนต้องเล่นตามสภาพแต่เทคนิคการเล่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเทปนี้จะเหมาะสำหรับท่านที่บางทีลงรับปั๊บตีเสร็จลอดลูกบ้างนะครับท็อปลูกบ้างอันนี้แหละจะเหมาะมากเพราะว่าลูกลอยกับลูกจมเทคนิคการเล่นนั้นมันไม่เหมือนกันนะครับคอนเซปต์เนี่ยสำหรับการเล่นจากรับเนี่ยผมพูดเสมอเลยนะครับว่าผ่านรับให้น้อยที่สุดนะครับคอนเซปต์คือผ่านรับให้น้อยที่สุดแต่สภาพที่ลูกไปหยุดอยู่และเราต้องเล่นตามสภาพเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันคือกรณีแรกจมอยู่ในรับนะครับเหมือนกับลูกนี้กับกรณีที่สองคือลอยเด่นเป็นสง่าอยู่บนรับนะครับถึงแม้คอนเซปต์คือผ่านรับให้น้อยที่สุดเหมือนกันแต่วิธีการเล่นไม่เหมือนกันนะครับเอาทีละเรื่องนะครับเอากรณีลูกจมก่อนก็ได้ผ่านรับให้น้อยที่สุดลองนึกภาพนะครับถ้าหมายขึ้นแล้วลงในมุมที่ชันอันนี้คือเป็นกรณีที่ผ่านรับน้อยถูกไหมครับกรณีที่ลูกจมเพราะถ้าลูกจมแล้วท่านพยายามจะลากนะครับพยายามจะลากมันจะติดรับลงมามารับราบมันก็จะติดรับเยอะเหมือนกันนั้นกรณีที่ลูกจมจำไว้ว่าการผ่านรับกรณีลูกจมคือมุมขึ้นและมุมลงต้องเป็นมุมที่ชันในทางกลับกันถ้าลูกลอยเด่นเป็นสง่านะครับถามว่าถ้าขึ้นชันลงชันบางทีมันเกิดอาการลอดลูกได้เพราะมันมีเคสที่สามารถจะผ่านรับได้น้อยกว่านั้นก็คือถ้าเราตีลักษณะของกวาดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะครับก็แทบจะไม่โดนรับเลยนะครับโดนผิวๆไปนั้นโดยหลักการนะครับผ่านรับให้น้อยที่สุดเหมือนกันแต่เทคนิคไม่เหมือนกันสิ่งที่แตกต่างคือมุมที่เราเข้ากระทบลูกนั่นเองลูกจมมุมเข้าชันลูกลอยมุมเข้าราบๆนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ลูกจมนะผมก็จะเลือกใช้เวทที่มีองศาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีบาวส์ค่อนข้างน้อยนะเพื่อไม่ให้มันพอชนหญ้าแล้วมันกระดอนเร็วเกินไปเพราะเราต้องการขุดลงไปลึกๆนะครับและการผ่านรับให้น้อยก็หมายความว่าตำแหน่งลูกจะอยู่คอดมาทางขวาเพราะมันจะเป็นจังหวะที่เราสามารถจะยกไม้ขึ้นได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องมานั่งลากอยู่ค่อนข้างมาทางขวาขึ้นได้ชันลงได้ชันก็จะผ่านรับได้น้อยกรณีที่ลูกจบนี่ในทางกลับกันนะครับพอเป็นลูกที่ลอยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะเลือกใช้ก็คือเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหน้าตั้งหน่อยนะครับเพราะเราบอกว่าผ่านรับให้น้อยเพราะนั้นนับจังหวะการตีก็จะเป็นจังหวะที่ลักษณะที่เป็นลักษณะของการกวาดนั้นตำแหน่งลูกผมก็จะไว้กึ่งกลางนี่แหละครับแล้วก็ลักษณะคือการตีกวาดเหมือนเด็ดเลยฮะเหมือนเด็ดยอดหญ้าไปเลยนะครับอาการนี้โอกาสนี้มันก็จะรอดลูกได้ยากกว่าการที่พอลูกลอยแล้วเราไปเล่นมุมที่ชันนะครับทำให้ลวดไม้นั้นมันลนสอดไปอยู่ใต้ลูกก็เกิดอาการรอดลูกลูกไม่ไปไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการเล่นจากรับ1มีอันเดียวผ่านรับให้น้อยที่สุดผ่านรับให้น้อยที่สุดก็ต้องมาดูว่าลักษณะของลูกมันอยู่ลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะจมมุมชันได้เปรียบนะครับเพราะไม่ต้องลากการลากในมุมที่ลูกจมเนี่ยมันจะติดรับเยอะเพราะนั้นจะขึ้นชันลงชันในทางกลับกันนะครับพอเป็นลูกลอยนะครับขึ้นชันลงชันมันอาจจะล่อลูกได้เราก็จะใช้เหล็กหน้าตั้งแล้วก็ลักษณะการตีเป็นลักษณะของการกวาดหรือเด็ดยอดหญ้านั่นเองนั่นแหละครับ Play as it lies ของวันนี้นี่แหละครับลองไปพัฒนาและฝึกฝีมือกันดูลูกจมทำยังไงลูกลอยทำยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับที่เอื้อประสิทธิ์ที่ในการถ่ายทำแล้วพบกับผมกับช่วงของฮีเซตใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ
ช่วง He Said She Said สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง